สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلااللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับได้โปรดประทานมายังพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องขอชูโกรต่อองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่ให้เรานั้นได้กลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาของเรานะครับที่พระองค์ได้ให้เรานั้นมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเราจะคุยกันในเรื่องมารยาทในการอดทนการอดทนเนี่ยนะครับเราจะมีมารยาทอย่างไรในการที่เรานั้นจะอดทนในสิ่งต่างๆที่มาประสบกับเรานะเพราะว่าการอดทนเนี่ยพี่น้องถ้าเทียบกับบรรดาอัมบิยะบรรดารอซูลบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยนะครับบรรดารอซูลบรรดาอัมบิยะถูกทดสอบมากกว่าเราหลายเท่าพี่น้องเพราะว่าเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบุคคลซึ่งที่หรือว่าเป็นอุมมะห์ที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตาเราอย่างมากในการที่เรานั้นยังไม่ถูกลงโทษในโลกดุนยานี้ในบางเรื่องแต่ถ้าเทียบกับอุมมะห์ในยุคก่อนๆพี่น้องถ้าหากว่าผิดคำสั่งใช้ผิดหลักการศาสนาฝ่าฝืนคำสั่งของบรรดานบีเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษเดี๋ยวนั้นเลยนะเราเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ลงโทษเราอาจจะทดสอบเราในเรื่องร่างกายของเราในเรื่องทรัพย์สินของเราเรื่องอาชีพการงานของเราหรือเรื่องความคิดที่เรานั้นจะต้องถูกทดสอบเราต้องอดทนพี่น้องเรารู้ไหมครับว่ามีอามันหรือมีอิบาดะห์ที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับไม่บอกถึงภาคผลของมันนั่นก็คือการอดทนองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ได้กล่าวว่าอินนามายุวัฟฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบอินนามาตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นอาดาตุนฮัสเป็นเครื่องหมายที่มีความเจาะจงนะอินนามายุวัฟฟัสซอบิรูนเฉพาะคนที่อดทนเท่านั้นอัลเลาะห์จะตอบแทนเขาอัจรอฮุมจะตอบแทนผลบุญของเขาบิฆอยริฮิซาบโดยที่คิดคำนวณไม่ได้พี่น้องนะอัลลอฮ์จะตอบแทนผลบุญของเราคนที่อดทนต่อบททดสอบขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบิฆอยริฮิซาบโดยที่พระองค์เนี่ยไม่ได้คิดคำนวณไม่ได้เลยนะและการอดทนเนี่ยนะครับ
เป็นคำสั่งใช้ที่องค์ลอสมัตอาลาได้สั่งบ่าวขององค์พระองค์ว่าอย่างนี้ว่ายาอายุฮัลลาดีนะอามานูพระองค์กล่าวไว้ในสุรอาลอิมรอนโอ้ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอิสบิรูจงอดทนวาซอบิรูและซอบิดเนี่ยแปลว่าจะต้องอดทนซึ่งกันและกันนะครับอิสบิดเนี่ยแปลว่าจงอดทนซอบิดวาซอบิรูแล้วก็จะต้องมีความอดทนอย่างมากด้วยวารอบิตูแล้วก็จะต้องมีความเชื่อมสัมพันธ์กันวัตตะกุลลอฮะละอัลละกุมตุฟลิฮูนและพวกท่านจงมีความตักวายำเกรงต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังว่าพวกท่านนั้นจะเป็นผู้ที่ได้ประสบความสำเร็จพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับท่านเป็นนบีที่มีทรัพย์สินเงินทองมีเรือกสวนไร่เทือกสวนไร่นามีทรัพย์สินที่เป็นปศุสัตว์มีลูกหลายคนเป็นคนที่เป็นนบีที่มีความพร้อมทุกอย่างเป็นนบีที่อัลลอฮ์ให้ความผาสุกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหลานเรื่องทรัพย์สินเงินทองต่างๆเหล่านี้มีอยู่วันหนึ่งนะครับองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับไปหมดเลยพี่น้องเอากลับไปจากนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามคนที่เคยมีพี่น้องเคยมีแล้วถูกเอากลับไปเนี่ยทำใจลำบากนะครับต่างกันกับคนที่ไม่มีแล้วมามีเนี่ยต่างกันนบีอัยยูบเป็นนบีที่มีความพร้อมในทุกเรื่องทรัพย์สินเงินทองอัลลอฮ์ให้ไฟไหม้เถือกสวนไร่นาเกษตรกรเกษตรกรรมทุกอย่างเสียหายทั้งหมดสัตว์ล้มตายทีละตัวทีละตัวตายทั้งหมดแพะแกะลูกตายทีละคนทีละคนอัลลอฮ์ทดสอบนบีอัยยูบจนกระทั่งทดสอบถึงร่างกายของนบีอัยยูบเองพี่น้องร่างกายของนบีอัยยูบเนี่ยเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคผิวหนังซึ่งที่เวลาไปไหนแล้วเนี่ยส่งกลิ่นทำให้คนรอบข้างเนี่ยไม่ชอบจนกระทั่งนบีอัยยูบเนี่ยจะต้องอยู่ที่บ้านโดนขับไล่ออกจากหมู่บ้านนะครับนบีอัยยูบไปอยู่ในถ้ำมีภรรยาของนบีอัยยูบเท่านั้นพี่น้องที่ยังรักท่านนบีอัยยูบที่ยังอีมานต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนบีอัยยูบเคยมีทุกอย่างแต่ถูกเอากลับไปพี่น้องถ้าเป็นเราเนี่ยนะครับบางคนอาจจะต้องฆ่าตัวตายนะแต่เราเป็นมุมินมุสลิมที่มีอีมานศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเราเจอบททดสอบขนาดไหนก็ตามแต่เราต้องอดทนพี่น้องเราต้องอดทนยอมรับในบททดสอบที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบกับเราท่านทั้งหลายนะนบีอัยยูบเนี่ยจนกระทั่งภรรยาของนบีอัยยูบบอกกับนบีอัยยูบว่ายานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์ท่านเป็นนบีขององค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทำไมท่านไม่ขอดุอาจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ท่านมีสุขภาพร่างกายกลับมาเหมือนเดิมนบีอัยยูบเนี่ยนะครับบอกกับภรรยาของตัวเองว่าองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้
เราสบายมากี่ปีให้เรามีทรัพย์สินเงินทองมีลูกหลานทั้งหมดมาทั้งหมดเนี่ยกี่ปีและที่ฉันเป็นแบบนี้เนี่ยกี่ปีนบีอายุบเนี่ยโดนบททดสอบประมาณ18ปีนะครับเลยบอกกับภรรยาว่าอัลลอฮ์ให้เราสบายมากี่ปีแล้วอัลลอฮ์ทดสอบเราแค่นี้เนี่ยนะให้เราลำบากแค่นี้เนี่ยถ้าเทียบกับที่พระองค์ให้เราสบายมาเนี่ยเทียบไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันขอฉันอายองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนบีอายุบบอกกับภรรยาของตัวเองภรรยาก็เป็นคนที่อีมานต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธานะอดทนกับนบีอายุบอะลัยฮิสสลามนะครับจนกระทั่งองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอายุบเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะถ้าเทียบเรากับบรรดาอัมบียะบรรดานบีเนี่ยเราเทียบไม่ได้พี่น้องมันนบีแต่ละท่านเนี่ยถูกทดสอบมาเนี่ยนะครับหนักๆทั้งนั้นท่านเป็นแบบอย่างให้เราในเรื่องการอดทนนะคนที่อดทนเนี่ยนะครับพี่น้องจำไว้เลยว่าองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าอินนัลลอฮะมะอัศซอบิรีนแท้จริงแล้วองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะอยู่กับผู้ที่อดทนเสมอในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พระองค์ยังบอกอีกว่าวะบัชชิริสซอบิรีนบอกข่าวดีกับผู้ที่อดทนเถอะการอดทนเนี่ยนะครับพี่น้องอุลามะบอกว่าการอดทนเนี่ยมี3ประเภทด้วยกัน1ซับรุนอาดาตออาตินนะการอดทนต่อการภักดีองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นการละหมาดการออกซะกาตการทำฮัจญ์หรือการถือศีลอดการทำคุณงามความดีต่างๆเราจะต้องอดทนในการภักดีต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราจะออกซะกาตหรือซะดะเกาะห์ควักเงินออกมาเนี่ยเราต้องอดทนนะอดทนกับนับสูของเราการที่เราจะละหมาดเราต้องอดทนต่อนับสูของเรานะครับอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือซับรุนอาลามะซียะตินละ อดทนในการที่เรานั้นไม่ไปทำสิ่งที่ขัดต่อหลักการศาสนาอดทนต่อสิ่งที่เรานั้นไม่ฝ่าฝืนคำสั่งใช้ขององค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาง่ายๆว่าเราอดทนต่อความสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอดทนไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ไปกินเหล้าเมายาไม่ไปเล่นการพานันไม่ทำซินาต่างๆเหล่านี้เราต้องอดทนพี่น้องเพราะอะไรเพราะนับสูของเราอารมณ์ไฟต่ำของเราเนี่ยชอบในเรื่องต่างๆเหล่านี้เราจะต้องต่อสู้กับนับสูของเราต่อมาการอดทนประเภทที่3ก็คือซับรุนอะลาอัลอักดาร์อัลมุอัลลิมะอดทนต่อข้อกำหนดที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาประสบกับเรานะเราต้องอดทนพี่น้องและเราจะเป็นผู้ที่ไม่ขาดทนเพราะในซูเราะห์อัลอัสรองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวัลอัสรขอสาบานต่อเวลาอัสรอินนัลอินซานะลฟีคุสรแท้จริงแล้วมนุษย์เนี่ยจะอยู่ในการขาดทนมนุษย์จะอยู่ในการขาดทนยกเว้นใครบ้างเรามาดูให้ดีอิลลัลลซีนาอามานู1ยกเว้นบุคคลซึ่งที่อีมานว่าอามิลุซอลิฮาตและบุคคลซึ่งที่เขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวะตะวาซอบิลฮักและคนที่ตักเตือนกันในเรื่องที่เป็นความสัตย์จริงความถูกต้องวะตะวาซอบิสซับและ
คนที่สั่งเสียกันในเรื่องที่ให้เกิดการอดทนเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลซึ่งที่ไม่ขาดทุนพี่น้อง4คนนี้นะครับจะต้องมีคนลักษณะทั้ง4นี้เราถึงไม่ขาดทุนนะถ้าหากว่าเราเป็นบ่าวที่มีความศรัทธาอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับพระองค์จะทดสอบเรามีหะดีษบทหนึ่งนะครับพี่น้องที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเล่าจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าอย่างนี้ว่าท่านอานัสนะว่ากอล่ะสมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลแท้จริงองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ได้กล่าวว่าอิซะบตะลัยตุอับดีเมื่อฉันได้ทดสอบบ่าวของฉันบิฮาบีบาไตฮีด้วยกับคนที่รักของเขาสองคนเนี่ยฟาสอบารอและเขาอดทนพี่น้องเอาวัตตุฮูมินฮูมันจันนะอัลลอฮ์บอกว่าเราจะทดแทนคนที่เขารักสองคนที่ฉันทดสอบหรือว่าให้เสียชีวิตไปเนี่ยจะทดแทนเขาทั้งสองด้วยกับสวรรค์นะบิฮาบีบาไตเนี่ยหมายถึงว่ายูรีดูไอไนฮีแปลว่าหนึ่งนัยยะก็คือลูกที่เรารักถ้าว่าอัลลอฮ์ทดสอบเราในเรื่องลูกของเราอัลลอฮ์เอาชีวิตลูกของเราไปแล้วเราอดทนต่อบททดสอบองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทดสอบเราเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าเราจะทดแทนส่วนสวรรค์ให้กับเขาเราเป็นบ่าวที่มีความอดทนเป็นบ่าวที่มีเป็นมุมินเนี่ยนะครับเราจะต้องศรัทธาและอีมานต่อข้อกำหนดนะครับที่องค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาประสบกับเราท่านทั้งหลายนะเพราะว่ามุมินเนี่ยจะถูกทดสอบตามปริมาณอีมานของเขานะคนที่อีมานมากอัลลอฮ์ก็จะทดสอบมากคนที่อีมานน้อยเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทดสอบปริมาณตามอีมานที่องค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทดสอบตามอีมานของเรานะครับเพราะฉะนั้นขอดุอาให้เราเนี่ยมีอีมานที่เข้มแข็งมีอีมานที่มากๆต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราอดทนเมื่อเราอดทนต่อบททดสอบอัลเลาะห์จะตอบแทนให้เราด้วยกับสิ่งที่เราคิดคำนวณไม่ได้เลยนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีอัจมาอินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุฒิสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์